มาดูวัดตูนนะคะวัดตูนคือคุณชัยวัฒน์ริมพัฒนานนท์นะคะวัดตูนนั้นบอกว่ามงลงแล้วล่ะใครควรสวมกอไก่บอสขอไข่นักการเมืองขอควายทนายงองูตำรวจจอจานถูกทุกข้อมันมี18มงอะเธอ18มงกุฎเลยเออมงนี่มันควรจะสวมไม่ได้18มงซ้อนหนึ่งขึ้นไปเลยอะ18มงควรจะสวมให้ใครดีคะท่านผู้ชม18มงกุฎเนี่ยควรจะให้ใครถ้าให้พี่ปองนะคะพี่ปองให้ขอไข่ค่ะเพราะว่าเบื้องหลังดีไอคอนเนี่ยในวงการนักข่าวเขารู้กันดีอยู่ว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังดีไอคอนเนี่ยนะคะพี่ปองให้ขอไข่ไว้ก่อนคือถ้าไม่มีไอ้ขอไข่เนี่ยมันไม่มีพลังมันไม่มีกำลังวังชาหรอกค่ะคือถ้าไอ้ขอไข่มันเป็นคนดีแล้วมันซื่อสัตย์ต่อประชาชนเรื่องแบบนี้ไม่เกิดค่ะแล้วจะไม่เกิดทนายที่ไม่ดีไม่เกิดตำรวจไม่ดีไม่เกิดบอสที่ไม่ดีเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วทั้งปวงเออคือไอ้ขอไข่นี่แหละค่ะพวกมันจะต่อยกันในสภาด้วยนะชี้หน้ากันไม่หรอกแม้มีคนบอกว่าเนี่ยใช่อะไรนะชลน่านจะไฟกับพิเชษฐ์เชื้อเมืองผ่านชลน่านจะน้ำยาอะไรไปไฟกับพิเชษฐ์เชื้อเมืองผ่านพิเชษฐ์เนี่ยเขาไฟมาหลายคนแล้วนะเขาไฟจนเป็นเรื่องปกติเออแต่เขาเป็นรองประธานแล้วหรอไปเจอข้างนอกไหมเออไปเจอข้างนอกเลยไหมพิเชษฐ์เขาจิ๊กโก้อ่ะ